และเขาก็กลับมาอีกครั้งกับมันฝรั่งสู้ชีวิตโปรเจโตยังอยู่กันในเดโมเวอร์ชันเช่นเคยนะฮะจริงๆเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าเราเนี่ยจะทำพาร์ทต่อนะแต่เมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยเล่นไม่ผ่านนะฮะคุณผู้ชมฮะผมก็เลยจะกลับมาแก้ตัวอีกครั้งนึงพร้อมนะจะพร้อมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะไปกันเลยหลังจากที่ผมนั้นได้สะสมประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตในวิถีของมันฝรั่งมาใช่ในวันนี้นักรบผู้แข็งแกร่งมีเกราะที่ทนทานมีความสามารถในการบวกการโจมตีระยะใกล้ถึง5แต่ไม่สามารถโจมตีระยะไกลได้แม้แต่นิดเดียวเอาเจ้านี่แหละไปนักรบวอริเออร์ที่มาพร้อมกับเกราะอันโอจุอุยโดนกัดเกราะอันแข็งแกร่งของเขาที่จะสามารถทนทานต่อการโจมตีของศัตรูได้เห็นไหมโดนกัดแล้วไม่เจ็บเกือบตายนี่ไงกินวิวิต้นไม้มีของต้นไม้มีตายเลยเหรอตายง่ายไปปะวะคราวนี้เนี่ยผมจะเอาก้อนหินไปคุณผู้ชมฮะใช่ก้อนหินนั้นเนี่ยบวกการหลบหลีกถึง 5% ด้วยกันเรานะเนี่ยนี่เห็นไหมเมื่อกี้ถือว่าไม่โดนโจมตีคุณผู้ชมฮะมีทั้งเกราะที่หนาแล้วก็สามารถหลบการโจมตีศัตรูได้โอ้ยเจ็บเฮ้ยต้นไม้ขอต้นไม้นั่นแหละเอ้ยได้อาหารมาเกือบไม่รอดนี่การที่ผมเลือกวอริเออร์นะเนี่ยคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเขาเนี่ยมีเกราะที่แข็งจบด่านแล้วเหรอมีอะไรวะเอากิ่งไม้มาก่อนแล้วกันนอกจากเกราะที่เขาให้เรามาถึง1แล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่เห็นไหมเขานั้นเนี่ยจะลดดาเมจไปถึง1ด้วยกันคุณผู้ชมฮะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับศัตรูตัวกระจอกงอกง่อยใช่แล้วก็นะฮะเขาได้ให้อะไรวะบวก5การโจมตีดาเมจระยะใกล้นะฮะคุณผู้ชมฮะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเอาล่ะมาลุยกันต่อข้าจะจัดการพวกแกให้หมดเลยนี่ไงเข้ามาเห็นไหมกิ่งไม้นี่ตีแรงมากคุณผู้ชมฮะดูเซ่เลเวลอัพแล้วบอกเลยว่าการเลเวลอัพนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าเรานั้นเนี่ยจะเอาไปอัปเกรดตัวละครของเราเนี่ยหรือว่าความสามารถต่างๆเนี่ยติดตัวเนี่ยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นบอกเลยว่าในวันนี้เราจะผ่านเดโมไปด้วยกันคุณผู้ชมเอาล่ะมาเอามาสองจุดโอ้ยเหมือนจะพูดมาเก็บอาหารก่อนข้าไม่ตายง่ายๆหรอกเฟยเอาทุบมันดิทุบมันก้อนหินและใช้กันบ้างนี่เอาล่ะเอาอะไรดีวะคีดาเมจเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นนักรบโจมตีระยะใกล้คุณผู้ชมฮะเราจะเอาตีดูดเลือดมาใช่แล้วก็เอาเป็นบวกการหลบหลีก 8% นั่นแหละและอะไรวะเนี่ยเอาอาวุธเอาเป็นเอาเป็นคบเพลิงก็แล้วกันนะคบเพลิงนั้นเนี่ยจะสร้างดาเมจเผาไหม้นะฮะ3วินาทีน่าจะเป็นอะไรที่ดีอุ๊ยเอาหมัดมาด้วยก็แล้วกันเพราะว่าเราเนี่ยมีบวกการโจมตีระยะใกล้เนี่ยอีก5ก็คือทุกอย่างเนี่ยมันจะตีแรงขึ้น5คุณผู้ชมฮะศัตรูพวกนี้เนี่ยมันไม่โควนามือพวกเราอยู่แล้วจริงมั้ยเอาล่ะเดินหลบขวาเห็นมั้ยถือว่าอุ๊ยต้นไม้เอาของมานี่อุ๊ยได้อะไรอ่ะออเลเวลอัพพอดีไม่เป็นไรไม่ได้อะไรเลยฮะนี่ใครอยากได้สิ่งของใครอยากได้ของเราเนี่ยจะต้องสะสมกล่องนะเพื่อทำให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งยิ่งขึ้นมันฝรั่งของข้าจะอุ้ยหลบได้ไปไงแข็งแกร่งเอาไฟที่มันเอาคู่เพลิงที่มันนั่นแหละดีเดินหลบลงมาข้างล่างนั่นแหละหลบซ้ายขึ้นไปข้างบนเก็บ EXP level up แล้วคุณผู้ชมฮะผมบอกเลยว่าอาเก็บของสบายสบายผ่านไป3เวฟเลเวลอัพ2เมื่อเรามีครบเพลิงแล้วเราอัปเกรดสมองของเรานี่ส่วนท้ายทอยฮะเพิ่มเบิร์นิ่งดาเมจแล้วก็อัตราการหลบหลีกอีก 5% ตอนนี้อัตราการหลบหลีกของเราเนี่ย18แล้วคุณผู้ชมฮะเอามีดไปอีกอันหนึ่งใช่บอกเลยว่าตอนนี้อาวุธครบมือแล้วอุ๊ยมันโจมตีไกลนี่เนี่ยตั้งใจฮะคุณผู้ชมฮะตั้งใจอันนี้เนี่ยอาจจะเห็นว่าผมเล่นเล่นเนี่ยแต่จริงๆนั้นผมตั้งใจประมาณ 80% ใช่อุ๊ยจะตายไหมจะรอดไหมวะเนี่ยต้องตั้งใจแบบ 100% ละต้องตั้งใจอีกนิดนึงนี่เนี่ยมาอุ๊ยต้นไม้เอาละเอาต้นไม้มาได้ขอมาคุณผู้ชมฮะเราจะต้องรอดไปด้วยกันเราต้องรอดไปด้วยกันอึ๊บมีต้นไม้อีกไหมวะมีต้นไม้อีกไหมไม่มีเลยเหรออยากได้เอ้ยต้นไม้เอาละกินต้นไม้นะฮะเราจะได้ผลมันเพื่อทำการเพิ่มอุ้ยไอตัวตรงตีระยะไกลนี่น่ารำคาญมากนี่นะเอาไฟแทงมันเก็บ EXP ก่อนเพื่อเลเวลอัพแล้วจะได้ของดีโอ้ยเอาไงดีวะเนี่ยจะรอดไหมหนึ่งวิสุดท้ายอุ้ยเกือบไปแล้วมาสเตอรี่คุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่าสวรรค์ส่งเจ้าสิ่งนี้มามันเหมาะกับตัวเรามากนะครับเพราะว่าบวกการโจมตีระยะใกล้เนี่ยถึง5แล้วก็ลดการโจมตีระยะไกล2ซึ่งไม่เป็นปัญหานะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเราเนี่ยใช้ได้แต่ของโจมตีใกล้นั่นเองเอาลำเอามาแล้วก็เราจะไปอัปเกรดดาเมจ Attack Speed ก็แล้วกันเอาเป็นอะไรวะเนี่ยเอาอะไรไปดิผมจะเอากิ่งไม้มาอีก1อันคุณผู้ชมฮะเจ้ากิ่งไม้นะเนี่ยยิ่งมีเยอะนะเนี่ยดาเมจมันจะทวีคูณไปอย่างตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่1เราเอามาเป็น2มันจะบวกดาเมจเป็น20ฮะคุณผู้ชมฮะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็เอาอันนี้ดีมั้ยเนี่ย
มิวเทชันเนี่ยบวกเบิร์นนิ่งดาเมจซึ่งเบิร์นนิ่งดาเมจเนี่ยเรามีแค่ทอสฉะนั้นเนี่ยเอาไว้ก่อนเก็บตังไว้เผื่อมีอะไรสำคัญในอนาคตของเรานะครับคุณผู้ชมฮะเอาละมากิ่งไม้ของเราเนี่ยตีโคตรแรงคุณผู้ชมผมบอกเลยดูเท่ไหมปิดตาระดับปรมาจารย์มาสเตอรี่บวกการโจมตีเร็วโอ้ยเยอะมันเยอะมันวิ่งเร็วมันเยอะแต่จริงๆเนี่ยผมอยากได้อะไรรู้ไหมผมอยากได้เกราะนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นสายวอริเออร์โจมตีใกล้เราต้องมีเกราะที่หนาเพื่อป้องกันการโจมตีเวลาโดนมันบุกเข้ามายังไงล่ะแต่มันไม่มีให้อัพเลยเอ้ยต้นไม้ต้นไม้ทุยได้เมล็ดพืชไม่ข้าไม่ต้องการมันแค่บวกเลือดตอนนี้เลือดโอ้ยเลือดเหลือ2ต้องการแล้วตอนนี้ต้องการแล้วอึ๊บกินก่อนเลือด7ผมว่านะเราต้องเพิ่มเลือดของเราก่อนไว้คุณผู้ชมฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะมองเท่งเมื่อไหร่ก็ได้เอาละต้นไม้ขอของไม่ได้ของอย่างน้อยก็หลบออกมาได้วะเกือบตายไปแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยขบวนต้นไม้2ต้นเก็บมาอื้อโอเคเลือดกลับมาเป็น10เลือดกลับมาเป็น10โอ้ยไอ้ตัวตีไก่น่ารำคาญมากอุตส่าห์ได้ของดีให้ตายซิวันนี้เนี่ยผมจะผ่านไปเนี่ยฮะนี่ขนาดเวอร์ชันเดโมนะเนี่ยยังไม่ผ่านเลยเอาเหมือนเดิมฮะคุณผู้ชมฮะเราจะไปกันที่ก้อนหินเพราะว่าก้อนหินเนี่ยมันบวกค่าหลบหลีกให้เรา5อย่างน้อยเนี่ยเราก็รอดในช่วงแรกไปรอดในช่วงแรกไปได้นะหวังว่านะคุณผู้ชมฮะคือต้องบอกเลยว่าในพาร์ทนี้นะเนี่ยผมจะเน้นไปที่นะฮะวอริเออร์เว้ยเพราะว่าผมเชื่อมั่นเลยว่ามันนะเนี่ยแข็งแกร่งแล้วเมื่อไหร่จะตีต้นไม้แตกเว้ยอุ๊ยโอ้โหมาถึงก็ได้ของเลยอะไรจะโชคดีขนาดนี้เลเวลอัพซะด้วยบวกครีดาเมจเอามาก่อนแล้วกันแล้วก็เอาบวกลัคฮะการที่เรามีค่าความโชคดีเนี่ยจะทำให้เราได้ของได้กล่องมากขึ้นแล้วก็เอากิ่งไม้มาก็แล้วกันนะไปไหนดูสิตาแดงกล่ำมาเชียนี่เนี่ยอึ๊บสบาย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 ตั้งสมาธินิดนึงเราต้องตั้งใจบอกเลยว่าถ้าไม่ตั้งใจเราจะไม่ผ่านอึ๊บเฮ้ยอย่าเข้ามาผมว่านะถ้าผมเงียบๆไปเนี่ยก็คือผมเนี่ยกำลังเม้มปากเล่นคุณผู้ชมไอจึ๊บปึ๊บไอจึ๊บปึ๊บอุ้ยเดี๋ยวเอาแล้วอุ้ยอุ้ยอย่าเข้ามาเซ่โอ้ยเลือดจะหมดเลือดจะหมด2 1 0นี่นึกว่าจะไม่รอดซะแล้วเราจะบวกที่ Attack Speed ก็แล้วกันแล้วก็เอาอะไรดีวะเนี่ยอันนี้บวกการหลบหลีกแต่อันนี้บวก Damage เอาบวกการหลบหลีกมาก่อนแล้วกันเพราะว่านะฮะผมเชื่อมั่นเลยว่าตอนนี้เนี่ยเราตีแรงอยู่แล้วใช่ดูดิเห็นปะตีทีเดียวมันตายอยู่แล้วฮะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ต้องเอาดาเมจมาตอนนี้หรอกมั้งนะต้นไม้เรามีความโชคดีแต่ไม่ได้ของมีความโชคดีแต่ไม่ได้ของเอาละข้างล่างความโชคดีต้องได้ของได้ของเว้ยเฮ้ยเอาอีกต้นนึงขออีกชิ้นไม่ได้ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้มาชิ้นนึงคุณผู้ชมฮะเลเวลก็อัพไปแล้วอีก10วิกว่าเท่านั้น3เวฟ3ใช่ตอนนี้เวฟ3ฮะเอ้ยต้นไม้ต้นที่3ใช่มั้ยต้นที่3ไม่ได้ของเดินหลบมา1วิสุดเกือบตายดูเลือดเหลือ2อุ๊ยบวก50โชคเหรอเอามาก่อนเลยฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็เอา 10% ดาเมจมาบวกอาร์เมอร์เจ้านี่เนี่ยเป็นของดีที่สุดในตอนนี้แล้วอุ๊ยอยากได้อันนี้อ่ะเงินไม่พอเลื่อยด้วยอูอยากได้ทั้ง2อย่างเลยแต่ตอนนี้สิ่งที่เราต้องเอาเนี่ยคืออาร์เมอร์2ฮะเรานั้นจะเน้นที่ความถึกต่อให้มันจะลดดาเมจของเราไปแต่เรานั้นเนี่ยมีดาเมจที่บวกอยู่แล้วปะวะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีบวกดาเมจอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีบวกดาเมจการโจมตีระยะใกล้เนี่ยอีก5ก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีแต่แลกด้วยเรานั้นเนี่ยได้อาร์เมอร์มาถึง4นะฮะทำให้เรานั้นเนี่ยสามารถลดดาเมจจากศัตรูได้ถึง4ด้วยกันคุณผู้ชมฮะผมบอกเลยว่าตอนนี้เราตายยากมากๆแล้วก็มีค่าหลบหลีกจากก้อนหินด้วยใช่ คือก้อนหินนี้มีประโยชน์แค่เอามาหลบหลีกไว้คุณผู้ชมฮะเอ้ยต้นไม้ขอต้นไม้ก่อนไม่ได้ของเลยให้ตายซิขอของดีๆให้หน่อยซิวันนี้ใครอยากจะผ่านนะฮึเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเลเวลอัพแล้วตั้งใจนิดนึงทุบมันก้อนหินนะทุบมันบ้างทุบมันไอตัวยิงหน้าลำคาญมากเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นต้นไม้ด้านขวาใช่มี2ต้นซะด้วยทุบมันเอามันหนึ่งด้านล่างเฮ้ยได้ของคุณผู้ชมฮะได้ของเดินขึ้นไปไปดูดิเลือดเราแทบไม่ลดเลยอ่ะนี่ขนาดเราได้เกราะมาเนี่ยคือยังไม่ได้ลองใช้เลยนะความผิวไหวเนี่ยแบบยังใส่น้ำไหลอ้าวผ่านซะแล้วอะไรวะเนี่ยไส้กรอกที่หวาดกลัวนะเนี่ยจะทำให้การโจมตี 25% ของเราเนี่ยมีโอกาสทำให้ศัตรูนะเนี่ยติดเผาไหม้เอามาเลยแล้วก็บวก Max HP เลือดเราจะได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อันนี้บวกดาเมจ 5% ทุกๆ5วินาทีจนกว่าจะจบเวฟแต่เราเนี่ยจะติดลบ 10%
ก็คือเรานะเนี่ยต้องอยู่ไปสัก10วินาทีเราถึงจะมีดาเมจเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมก็คือยิ่งเรานะเนี่ยมีชีวิตอยู่นานเนี่ยเราจะเก่งขึ้นใช่ไหมคุณผู้ชมฮะเอามาเลยมาดูกันฮะว่ามันจะตีแรงสักแค่ไหนมาถึงเนี่ยโอ้โหตีเบาลงป่าวะเออว่าตีเบาลงแต่ต้องรอ10วิตอนนี้ผ่านไปแล้ว5มาแล้วมาแล้วมาแล้วผ่านไป10วิแล้วคุณผู้ชมฮะเรียกว่าเราเนี่ยกลับมาตีแรงเท่าเดิมแล้วและผ่านไปอีก5วิเราจะตีแรงขึ้นเรื่อยๆถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะยิ่งอยู่นานยิ่งเก่งใช่ไหมพี่ดีกว่าบางคนอยู่มา 7-8 ปีแล้วไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยมีแต่โชว์ความโง่จริงไหมคุณผู้ชมเอาละมาอึดอึดอุ้ยอุ้ยเหลือ20สบายสบายไม่มีต้นไม้เลยเหรอวะเนี่ยฮะแถวนี้เขาไม่นิยมปลูกต้นไม้กันหรือไงวะเนี่ยธรรมชาติอะรู้จักไหมข้าต้องการพื้นที่สีเขียวอุ้ยหลบได้หลบได้เดินขวาเดินขวาลงมาไอ้ต้นไม้ต้นไม้ตีแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยเกือบตายนี่ถ้าไม่มีกรอกับหลบหลีนะคุณผู้ชมฮะเราตายไปนานแล้วถือว่าโชคดีไปถือว่าโชคดีไปอุ้ยมันเยอะจังนะวันนี้จะผ่านไหมเนี่ยจงเชื่อมั่นคุณผู้ชมฮะจงเชื่อมั่นในนักรบเดี๋ยวผมเนี่ยจะผ่านจะตายอยู่แล้วเนี่ยจงเชื่อมั่นในนักรบเออจงทุบหน้ามันโมโหแล้วนะเออเอามันฟาดมันเออนั่นแหละเลือดเหลือหนึ่งละฟาดมันเออเลเวลอัพตายเลยผมนั้นเนี่ยจะเม้มปากเล่นแล้วคุณผู้ชมฮะจะตั้งใจแล้วเราจะไม่มีการแบบว่ามาคุยเล่นแบบเลเทละเมื่อกี้เนี่ยมันทำให้ผมพลาดไปพลาดบางอย่างที่สำคัญใช่ผมนั้นเนี่ยจะตั้งใจเอาละเอาละ3วิสุดท้ายเดินฝ่ามาเลยแล้วกันเอาเลเวลอัพฮะคุณผู้ชมฮะนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วเอาละเอาอะไรเอาบูดาเมจมา 10% เอาหอกมาด้วยไปลุยกันต่อนี่แน่หอกเนี่ยมันดีมากคุณผู้ชมฮะต่อให้มันตีช้าเนี่ยมันตีไกลแล้วมันแทงทะลุเห็นไหมแต่มันก็ตีช้ามันก็อาจจะดีอาจจะดีมีไว้สักอันนึงก็อุ่นใจก้อนหินนี้ไม่ได้ออกโรงเลยหอกมันตีไกลอุ้ยมันเข้ามากัดเราโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่ากัดอย่ากัดค่อยคุยกันเดี๋ยวเราพับละต้นไม้ต้นไม้อยู่ข้างล่างเอาต้นไม้ก่อนนี่ไงอยากได้กล่องเราต้องเพิ่มความโชคดีของเราแล้วคุณผู้ชมฮะถ้าเราโชคดีเนี่ยเราจะไหนวะไม่มีค่าโชคดีให้เลยหรอวะเอาเลือดมาแล้วกันแล้วก็เอากิ่งไม้เอาหมัดกิ่งไม้หมัดกิ่งไม้เอากิ่งไม้มาแล้วกันคุณผู้ชมฮะผมว่ามันโจมตีไกลกว่าถึงแม้ว่ามันจะตีช้ากว่านิดนึงก็ตามนะมันก็น่าจะมีประโยชน์แหละเข้ามาสิเฮ้ยนี่การที่เอ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นต้นไม้แวบๆใช่ป่าววะใช่ป่าวใช่โอ้ขอของให้หน่อยก็ไม่ได้ขอของดีๆอ่ะเฮ้ยต้นไม้อีกแล้วนี่เนี่ยอยากได้มาสเตอรี่อ่ะมาสเตอรี่นี่คือแบบว่าส่งเสริมเรามากคุณผู้ชมฮะถ้าเราได้มันมานะมันจะบวกดาเมจให้ถึง5ด้วยกันใช่แต่มันไม่ได้ไงนั่นแหละคือปัญหาอย่าเข้ามาเซ่จะจบเวฟแล้วเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนี่เนี่ยนี่รอดไปได้ฮะได้เงินมาตอนนี้92เอาอาร์เมอร์แล้วก็เอาดาเมจหรือว่าเอาแอตแทคสปีดดีกว่าเราจะได้ตีไวๆแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาก้อนหินบวกค่าหลบหลีกดีไหมหรือว่าเราจะเอาช้างน้อยถ้าช้างน้อยเนี่ยจะสร้างดาเมจแต่มันใช้ค่าลักซึ่งเรายังไม่มีเอาหลบหลีกมาก่อนจริงๆอยากได้เกาะนะแต่มัน140เราไม่มีตังค์ไปกันต่อเอฟที่4ฮะนี่แน่นี่แน่ต้องรีบจัดการไอ้ตัวตีไก่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ผิวไหวใช่เรายังหลบหลีกมันยากนะโอ้มันยิงมาจนโดนจนได้เนี่ยหรือว่าเราวิ่งไปโดนเองวะนี่แน่มาดิหลบได้นี่ไงแทงมันเฮ้ต้นไม้อยู่ไหนเอ้ยต้นไม้ด้านขวาแวบๆเอาด้านล่างก็มีเว้ยนี่นะเอามาก่อนเดี๋ยวลงไป20วิใช่ไหมเราต้องดูเวลาด้วยฮะคุณผู้ชมฮะต้องดูเวลานิดนึงไม่มีของเลยอ่ะทำไมเรามันเป็นคนที่โชคไม่ดีขนาดนี้วะเนี่ยฮะผมต้องการค่าโชคมากเลยตอนนี้ถ้าเรามีโชคเนี่ยเราจะได้ของเยอะใช่และของนั้นเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่สำคัญมากอุ้ยเลเวลอัพ2เวลเลยเหรอเวฟนี้ถือว่าดีตั้งใจนิดนึง2วิถูกตาย2วิอุ้ยของหล่นมาที่ทะบวกอะไรเนี่ยฮะบวกระยะการโจมตีกับความแม่นยำคือเราไม่ได้โจมตีระยะไกลคุณผู้ชมฮะไม่มีประโยชน์ไม่เอามาเอาบวกเกาะ2มาดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเรานะเนี่ยจะเอาบวกสปีดเราจะได้วิ่งเร็วๆแล้วก็ลักเอากิ่งไม้ก่อนแล้วก็เอาโชคมาด้วย
ผื่อว่าเราเนี่ยจะได้เปิดของเฮ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้ค่าสเตตของเราเนี่ยโชคอยู่ที่50อาร์เมอร์ของเราอยู่ที่4นะฮะการหลบหลีกของเราเนี่ย 10% ก็คือโดน10ครั้งหลบได้ครั้งหนึ่งก็น่าจะโอเคอยู่นะแล้วก็มีดาเมจค่อนข้างดีค่าโชคเนี่ย50โอเคอยู่มาเดี๋ยวมาดูกันนะว่าโชค50นั้นเนี่ยจะทำให้เราได้ของบ้างหรือเปล่านะฮะนี่ข้าอุตส่าห์เอาตังค์ไปซื้อเป็ดน้อยเพื่อเสี่ยงโชคเลยนะเนี่ยเฮ้ยต้นไม้เอาโชคมาดิโชคไม่มีมันมีโชคจริงป่ะวะนะผู้ชมว่าผมจะมีโชคไหมเป็นต้นไม้ไม่มีโชคอีกแล้วแฮะให้ตายเถอะเวทที่ห้า กับโชคของเขาโชคของเขาจะมีไหมเลเวลอัพอย่างน้อยก็เลเวลอัพวะหึเฮ้หรือว่าเราเดินแถวนี้ไปเราอาจจะไม่เจอต้นไม้ลองเช็คด้านขวาซิไม่มีข้าพวกนี้ไปอุ้ยอุ้ยหลบได้หลบเอ้ยต้นไม้โชคไอ้ได้ของมาแล้วเอาละเดินหลบเดินหลบขึ้นไปเก็บ EXP ก่อนยิงเวลเยอะก็ยิ่งดีคุณผู้ชมฮะต้นไม้เอาละไม่มีโชคคนมันดวงไม่ดีนะต้องไปทำบุญที่ไหนกันล่ะเนี่ยฮะเอาละอุ้ยเสียงอะไรปงแปงปงแปงวะเอาละผ่านเวฟ5แล้วฮะคุณผู้ชมฮะบวก3 HP Regen ก็ดีนะถือว่าเลือดลดแล้วก็บวก2 Armor เกาะของเราเนี่ย6แล้วเฮ้ยมาสเตอร์ลี่คุณผู้ชมซื้อมาเลยเอาก้อนหินมาอีกก้อนหนึ่งเพิ่มการหลบหลีก 15% Armor 6บอกเลยว่าถึกอึดถึกทนแล้วก็มีมาสเตอรี่นะฮะบวกการโจมตีระยะใกล้เนี่ยดีมากๆเอ้ยเอานี่มาด้วยดีไหมบวกลัก20แล้วก็ทำให้กินอาหารและได้เลือดเพิ่มไปบอกเลยว่าตอนนี้แข็งแกร่งแล้วเราต้องผ่านเวฟ6ไปได้อย่างแน่นอนนี่เนี่ยมาดินี่ค่าโชคดีของเราก็เยอะไหนดูสิ70เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดคีย์บอร์ดผิดปุ่มเมื่อกี้นี่ดูต้นไม้ต้นนี้โชคดีเป็นไงบอกเลยว่าโชคมันเกี่ยวคุณผู้ชมฮะโชคเนี่ยจะทำให้เรานะเนี่ยสามารถพิชิตเกมนี้ได้ดูอ้าวไม่ได้ให้ตายซิจะโชว์ซะหน่อยว่าโชคมันดีไม่มีโชคโอ้ยหน้าจอมันเริ่มสั่นๆเสียสมาธิเนี่ยฮะอุ้ยต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ได้โชคมาอีกแล้วคุณผู้ชมฮะได้ของมา2ชิ้นรวดเลยเห็นไหมบอกเลยว่าโชคมันดีต้นหนึ่งได้3ชิ้นเอาว่าคนมันดวงดีนะอย่ามารุมอย่ามารุมค่อยๆคุยกันมีต้นไม้ไหม10วิสุดท้ายคุณผู้ชมฮะเราต้องรอดอย่าเข้าโอ้ยมันเริ่มเยอะหลบมาหลบลงมาเร็วๆอัพเราเวลอัพ2เวลเลยเหรอถือว่าดีถือว่าไปได้ไกลเอาล่ะบวกโชคอีกแล้วโชค120อันนี้อะไรเนี่ยฮะเพิ่ม1กระสุนนะฮะโจมตีเมื่อจากศพขึ้นมาก็แล้วการโจมตีระยะใกล้ของเราเนี่ยมันส่งผลไหมแต่ได้มาฟรีลองเอามาใช้ดูแล้วก็นี่มาแล้วฮะคุณผู้ชมฮะไส้กรอกขี้กลัวของเรามาแล้วนะฮะบวก 25% มีโอกาสติดเบรนนะฮะแล้วก็เอาบวกเลือดมาก่อนแล้วเอาลักทีไหมบวกการโจมตีระยะไกลใครจะเอาก็เอานะเอาเป็น attack speed ดีกว่าและเดี๋ยวเรานั้นจะไปเพิ่มที่ armorเน้นถึกไว้ก่อนนี่เลยลงทุนไป200สปีดลบ7คืออาจจะเดินช้าลงแต่เราถึกไงอย่างน้อยเราก็ไม่ตายมั้งไม่เดี๋ยวนะตอนนี้โล่เราเท่าไหร่8เหรอเดินชนเก็บไหมอาจจะไม่โดนดับเฮ้ยโดนว่ะโดนเลือดลดว่ะเฮ้ยเลือดลดเฮ้ยจะเย็นๆเลือดมันลดเฮ้ยเฮ้ยมันเยอะวิ่งหนีไม่ทันด้วยนะเนี่ยเราต้องใช้ความถึกของเราให้เป็นประโยชน์คุณผู้ชมอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูดิเลือดแทบไม่ลดหรือว่ามันลดไปแล้วแล้วมันเพิ่มแล้วคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเรานะเนี่ยมีบวกค่ารีเจนอยู่ยังไงล่ะเลือดเหลือ16 15เก็บผลไม้แทงอุ้ยบอกเลยว่าอึดถึกทนมีการหลบหลีกบวกช่วยด้วยนอกจากเกาะที่หนาแล้วยังหลบหลีกได้ดีอีกต่างหากผู้ชายคนนี้แข็งแกร่งเหลือเกินท่านวอริเออร์บอกเลยว่านักรบข้างคุณผู้ชมฮะนักรบข้างโอ้ย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 แล้วไม่ข้างอุ้ยของโอ้โหเดินฝ่าขนาดนี้ไม่กลัวตายเลยหรือไงเอาละกินอาหารเลือดกลับมาเต็มอุ้ยแข็งแกร่งบ้างพลังอาร์เมอร์พลังเกราะว้าวว้าวเดินฝ่าไม่เกรงกลัวแต่ผมว่านะในอนาคตเนี่ยถ้าเราเดินฝ่าแบบนี้เนี่ยอาจจะมีม่องก็ได้นะอุ้ยบวกดาเมจ 15% เอามาก่อนเลยแล้วก็บวก10ดาเมจการโจมตีระยะใกล้เอาอะไรดีไอเซอร์จิรี่เนี่ยเขาบอกว่าการเผาไหม้เนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น2เท่าเร็วขึ้นต้องบอกว่าเร็วขึ้น2เท่าแต่เราไม่มีอะไรที่แบบทำการเผาไหม้เลยอ่ะใช่ป่ะหรือเอากิ่งไม้มาดีวะแต่ถ้ากิ่งไม้เนี่ยเราอาจจะต้องเสียการหลบหลีกไปเอาเป็นว่าลองรีโลสักทีนึงเอาบวกแม็กเฮดพีดีกว่าคุณผู้ชมฮะ
กินมาเลยและเดี๋ยวเราเนี่ยจะได้เลือดเพิ่มไปลุยกันต่อเวฟที่8ถือว่ามาอุ๊ยตัวอะไรวะเนี่ยอุ๊ยตัวมันใหญ่จังอ่ะเนี่ยดาเมจเราสูงฮะดาเมจแรงรุนแรงเข้ามาดิเข้ามาดิไอพวกนี้มันยิงเราไม่เข้าแล้วเชื่อผมความถึงของเราเนี่ยสุดยอดไม่จะว่าไปตีมอนแล้วตกของด้วยดูดิมันยิงเราโดด1เนี่ยโอ๊ยได้ของโอ๊ยนี่ชนเลือดแทบไม่ลดเลือดลดว่ะลดนิดเดียวลด1แต่เลือดเรารีเจนแรงไงเรามีรีเจนเลือดไงคุณผู้ชมฮะแล้วดูตาเหลือตาเดียวตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยฮะอ้าปากหัวมาเชียวดูดิอุ้ยได้กล่องแล้วกี่ชิ้นแล้ววะเนี่ย2กล่องเกือบลืมดูเลือดดูเลือดด้วยคุณผู้ชมฮะดูเลือดด้วยเลือดเต็มเลือดเต็มเลือดเริ่มลดมันเริ่มเยอะไปเปล่าวะเฮ้ยเริ่มเยอะไปหรือเปล่าอุ้ยทำไปเล่นเราจะรอดไหม8วิสุดท้ายคุณผู้ชมฮะ8วิเฮ้ยของอย่าไปเกรงกลัวพวกมันแทงกูของ4ชิ้นทำเป็นเล่นคุณผู้ชมฮะบวกอาร์เมอร์ลดสปีดเอามาแล้วก็บูเลตเอามาด้วยของฟรี5ดาเมจเหรอแรงขึ้นเรื่อยๆเอามาก็ได้ต่ออุ้ยอะไรอ่ะ10แม็ก HP บวก2รีเจนเอเลียนเมจิกไม่เคยเห็นมาก่อนและลดโชคแต่โชคเรา120แล้วนะเอามาก็ได้ฮะคุณผู้ชมฮะและเดี๋ยวเรานะเนี่ยจะเอาเป็นการโจมตีบวก 15% ดีป่ะเราจะอัพไปที่ forearm หรือไตเซปดีฮะคุณผู้ชมฮะกล้ามเนื้อแขนด้านหลังบวก 15% 15% กับ3 15% น่าจะแรงกว่าเพราะว่าตอนนี้ดาเมจเราสูงแล้วใช่ไหมแล้วก็เอาบวก HP Regen เอาละต่อไปบวก HP Regen ไปอีกนะฮะเอาอะไรดีว่าลองรีโลสักทีเผื่อว่าจะมีของดีโอ้อะไรอ่ะเฟรมมิ่งเอ้ยหมัดไฟเหรอคุณผู้ชมฮะกิ่งไม้อ่ะเอาออกไปหมัดไฟนะจงมาและเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะเอากิ่งไม้ออกไปอันนึงเอ้ยเดี๋ยวนะเอาเลื่อยหรือมาสเตอรี่ดีวะตอนนี้เนี่ยเราต้องตัดสินใจแล้วฮะคุณผู้ชมฮะระหว่างเลื่อยกับมาสเตอรี่แต่กิ่งไม้นั้นเนี่ยเอาออกไปเอาเลื่อยมาดีกว่ามาสเตอรี่เนี่ยเรามีอยู่แล้ว1อันบวกไปอีก5เนี่ยมันก็นิดเดียวเอาเลื่อยมาเนี่ยน่าจะได้ดาเมจที่สูงมากกว่ามาเวฟที่9เราจะรอดไปไหมหมัดไฟด้วยโอ้โหทั้งเลื่อยทั้งหมัดไฟอุ้ยศัตรูหายเป็นแถบโอ้โหบอกเลยว่าคุณผู้ชมแข็งแกร่งไหมแข็งแกร่งอุ้ยโดนอะไรวะโดนอะไรวะอุ้ยอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรตุ๊บตับตุ๊บตับวะเนี่ยไอ้หอยท่านี่มันพุ่งใส่ไอ้หอยท่านี่มันพุ่งใส่เราต้องระวังให้ดีคุณผู้ชมฮะมันช้าแล้วโอ้ยโอ้โหอยู่ดงมอนสเตอร์ทำไมเดินช้าขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยต้นไม้ไม่มีของไม่เป็นไรเลื่อยมันโจมตีแบบกระเด็นไปแล้วก็เด็นกลับฮะเหมือนบูมแรงฮะคุณผู้ชมฮะมันจะมีดาเมจ2ต่อถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆดาเมจมัน15แต่หมัดไฟนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่สุดจริงหมัดไฟหอกและเราแถมเรายังมีกระสุนที่กระจายออกมาจากศพถือว่าเป็นอะไรที่ดีงามมากๆเมื่อกี้ได้อะไรมาวะได้กล่องมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เลือดลดเราต้องรีบเก็บ4วิสุดท้ายเราจะผ่านไปเราโดนพุ่งชนแต่ไม่เจ็บเพราะว่าเกาะเราหนาเกาะหนาเลือดเยอะช่างเป็นอะไรที่ดีงามยิ่งนักแว่นเอามาทำไมไม่เอาเป็นไม่มีอะไรแบบน่าสนใจแม้แต่นิดเดียวคุณผู้ชมฮะบวกระยะเพิ่มการโจมตีระยะไกลเอาโชคมาก็ได้และ burning damage นะเพราะว่าเรานะเนี่ยมีหมัดไฟอยู่หมัดไฟเนี่ยสร้างการโจมตีแบบเผาไหม้เราบวกไปอีก3ก็จะแรงขึ้นถือว่าดีแล้วเหลือตังอยู่200เพิ่มดาเมจ 15% ลดความแม่นยำลงไปเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วมาเวฟที่10คุณผู้ชมฮะ1นาทีเราต้องรอดยิ่งอยู่นานยิ่งแข็งแกร่งผมบอกเลยยายพี่อยู่นานเข้าใจไหมฮะยายพี่ได้อยู่นานอุ้ยเอ้ยเลือดลดแต่รีเจนแป๊บเดียวคุณผู้ชมดูดิแป๊บเดียวเลือดเราเด้งกลับมาเต็มอ่ะอย่าโดนเยอะก็พอเราต้องรอดคุณผู้ชมฮะต้นไม้เข็มมาก่อนหลบซ้ายก่อนมาทางซ้ายก่อนโล่งๆทำไมมันเยอะจังวะเนี่ยกาหลบหลีกและกอดที่แข็งแกร่งของเขาเฮ้ยเลือดเหลือสิบดูเลือดเพิ่มมาก่อนกินผลไม้มาคุณผู้ชมฮะเกือบไม่รอด20 วิอย่าเผลอตั้งใจนิดนึงอาหารโอ้โหเลือดกลับมาเต็มถือว่าดีเอาอุ้ยจะรอดไหมเนี่ย14 วิสุดท้าย12 วิโอ้ยเดินหลบกินอาหารโอ้ยอุ้ยเดินหลบกินอาหารคุณผู้ชม7 วิเราต้องรอดคุณผู้ชม7 วิกินอาหาร2 1แข่งพวกมันชนะรันวันคุณผู้ชมฮะในที่สุด
เราก็สามารถพิชิตเกมโรเตโตได้ใช่ค่ะคือมันฝรั่งที่แข็งแกร่งที่สุดใช่ฮะคุณผู้ชมฮะผมนั้นเนี่ยคือมันฝรั่งมันฝรั่งที่แข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้แล้วเอาล่ะแล้วส่วนใครนะเนี่ยที่ไปลองเล่นกันมาแล้วนะชนะหรือแพ้ยังไงเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้นะส่วนใครที่ถามว่ามีในมือถือไหมไม่มีนะฮะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเปิดให้โหลดเล่นฟรีอยู่และในอนาคตเนี่ยตัวเต็มมันจะมาเดี๋ยวผมค่อยกลับมาเล่นใหม่ก็แล้วกันเพราะว่าตอนนี้เราพิชิตมันได้แล้วค่ะคือมันฝรั่งที่แข็งแกร่งเอาล่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยไปก่อนนะบายจ้า